จ้าโอเปิดใจครั้งแรกทนายเดชาลั่นไม่ได้แย่งผัวใครดักฐานแน่นโดยทนายเดชาเผยกับอมรินทร์ทีวีว่าวันนี้นัดไต่สวนมูลฟ้องฟ้องจำเลย3คนคือพยานคนที่มาเบิกความและคู่ความเดิมในคดีชู้ฟ้องว่ามีการเบิกความเท็จนำสืบเท็จมีการนำภาพที่ไม่ใช่ตัวเขาไปเบิกความประกอบว่าตัวเขาไปมีความสัมพันธ์กับหนุ่มกาลาฟ้องคดีอาญานัดไต่สวนทางจำเลยที่1กับ3ขอเลื่อนคดีทนายจำเลยที่2มาศาลก็ให้เลื่อนไปเรื่องเอกสารหลักฐานก็พร้อมครับก่อนจะฟ้องก็มีภาพถ่ายมีคลิปยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเราว่าเราไม่ได้ไปแย่งผัวเขาหลักฐานเอกสารชัดเจนเพราะคุณหนุ่มกาลาเขาถ่ายภาพกับ FC ก็กอดทุกคนแต่เราถูกเพ่งเล็งว่าอยากมีตัวตนอยากเป็นเมียหนุ่มกาลาก็เป็นความเข้าใจของเขาซึ่งมันคาดเคลื่อนได้ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์อะไรและไม่เคยแสดงออกอะไรที่ดูแล้วหนุ่มกาลาผัวฉันแล้วหนุ่มกาลาเป็นศิลปินก็ลงรูปกอดเยอะแยะมากเราก็เอามาลงศาลเยอะแยะแม้แต่พยานในคดีก็กอดกับหนุ่มกาลาการกอดเนี่ยไม่ได้บอกว่าผัวกูการให้มาลัยเงินเป็นเรื่องปกติถ้าเขามีเยอะเขาก็ให้คนอื่นก็ให้ด้านจ้าโอเผยว่าไม่รู้จะพูดอะไรค่ะเพราะทุกคนก็ตัดสินเราไปในแบบนั้นอยู่แล้วฝากถึงคนที่ชอบเข้ามาเวลาที่เราขายของอะค่ะบางทีก็ไปด่าครอบครัวด่าพนักงานนานแล้วค่ะเกือบ2ปีแล้วธุรกิจก็มีคนมากดสแปมจากที่เราเคยขายของได้เคยเลี้ยงทุกคนได้ทุกอย่างก็ดรอปไปหมด